คราวนี้มาสู่ในเรื่องของ3.2นะครับหัวข้อที่3.2คือเรื่องทฤษฎี3สบายทฤษฎี3สบายเป็นยังไงเป็นทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานการพูดที่สามารถจะสร้างความสุจให้กับคนที่ทําหน้าที่การะยังมิตรเป็นอย่างยิ่งมีคํากล่าวไว้กล่าวหนึ่งว่าคุณพ่อผมกล่าวไห้ครับคุณพ่อผมคือร้อยเอกศาสตราจาร,รจย์ดรจิตจำนวนสุภาพคุณพ่อกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดเราจะมีเนื้อหาสาระดีงามขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าเราไม่สามารถจะถ่ายทอดให้คนฟังได้รู้และเข้าใจตามที่เราต้องการได้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไม่ได้พูดเลยแม้แต่คำเดียวนั่นหมายความว่า3มชั่วโมงนั้นจะเสียเวลาเปล่า5นาทีนั้นจะเสียเวลาเปล่าเมื่อเสียเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยคราวหน้าเขาก็ไม่อยากจะฟังเราเพราะฉะนั้นตัวทฤษฎีสาธารจะเป็นตัวทฤษฎีที่เป็นหลักพื้นฐานที่จะทําให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับการพูดและจะทําหน้าที่การยามิรได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหัวข้อนี้ฟังดีๆนะฮะ ทฤษฎี3สบายก็คิดค้นคือคิดค้นมาจากร้อยเอกศาสตราจารย์ดรจริตจำนงสุภาพว่าด้วยการพูดที่จะทําให้คนเกิดความสบาย3ประการได้แก่ 1. ฟังสบายหู 2. ดูสบายตาและ3คือพาสบายใจ Present to ear, present to eye and present to m i n d นะครับอย่างแรกคือฟังสบายหูในการพูดทุกครั้งทําไมจะต้องพูดให้คนฟังสบายหูด้วยถ้าพูดแล้วคนฟังไม่เคืองหู ไม่ขัดหูไม่แสลงหูนั่นหมายความว่าในเบื้องต้นเขาอยากจะฟังเราแล้วแต่ถ้าฟังเมื่อไร่มันแสลงหูเมือ่อไหรมันขัดหูเมื่อไรมันรบกวนหูมันรําคาญหูเมื่อไร่นั่นหมายความว่าเราล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องปรับสิ่งที่เป็นเบื้องต้นก่อนที่ทําให้คนฟังสบายหูนะครับปัจจัยที่จะพัฒนาที่ทาให้เราสามารถจะพูดฟังสบายหูได้ตามคำตามทฤษฎีของท่านรัศศาสตราจารย์ดรจิตจำนงสุภาพนะครับก็มีด้วยกันสปัจจัยใหญ่คือ1น ชื่อคําสอนพระศาสดา2ปรับตรุงที่คำภาษา,าสาพัฒนาการยเสียงและ4เรียบเรียงจังหวะนี่คือ4ปัจจัยเบื้องต้นที่จะทําให้เราพูดกับใครเมื่อไหรที่ไหนแล้วจะทาให้คนฟังเกิดความรู้สึกฟังสบายหูหัวข้อแรกคือเชื่อคําสอนพระศาสดาสั้นๆง่ายๆแลวกันเมื่อกีดเกินไปแล้วเราจะพูดอย่างไรปัจจัยที่1เชื่อคําสอนพระศาสดาไม่มีศาสนางในโลกที่สอนให้มนุษย์พูดชั่วเพราะฉะนั้นศาสนาทุกศาสนาสอนให้มนุษย์พูดดี ดังนั้นก็เชื่อไปเลยคําใดที่ศาสนา,าบอกว่าไม่ควรพูดอย่าไปพูดเพราะจะเป็นอกุศลตกนรกไม่เป็นที่รักของมหาชนก็งดซะส่วนคําใดที่สามารถจะพูดได้และเป็นกุศลนะฮะทำให้คนรักก็พูดไปเลยนี่คือวิธีการเชื่อง่ายซึ่งถ้าเทียบในศาสนา,าพุทธก็ก็จะขยายความเมื่อสักครู่ชื่อคาสองภศาสนา,าก็คําพูดในโลกจะมีกี่คําพูดไปได้เลย ขอให้งดแค่สี่คำเพราะ4ี่คำนี้เป็น4ี่คำที่ไม่ควรจะพูดเลยเพราะพูดทีไรจะฟังไม่สบายหูคือหนึ่งงดว่าจิตชุติีสีก็คือปลดยาเพิร์เจอร์สาเสียดคราวนี้ผมจะขยายความว่าปัจจัยสอย่างนี้แหละมันทําให้คนฟังไม่สบายหูยังไงคําแรกคือคําว่าปลดปลดแปลว,ว่าโกหกคาว่าโกหก แม่แน่นอนครับไม่มีใครชอบคาโกหกเพราะฉะนั้นเราทําหน้าที่กัลยามิตรจะให้คนเชื่อใจเราจะให้คนเชื่อในสิ่งที่เราพูดเราต้องสร้างสุสมบัติเบื้องต้นเลยก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปดโดยเด็ดขาดเพราะการพูดปดจะนํามาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้วางใจแล้วก็จะทําให้ไม่แล้วก็จะเป็นผลกรรมที่ส่งให้เราเป็นคนที่พูดแล้วไม่มีคนเชื่อพูดกับใครก็ไม่มีคนเชื่อซึ่งถ้า ในพี่น้องกายามิตรก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะเราต้องสร้างจากตัว,ตวเองก่อนโดยการเมื่อเอ่ยอ้างวาจากับใครเราไปทําหน้าที่กับคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยเราจะทำไงให้เขาเชื่อบองต้นก็สร้างจากการที่เราเป็นคนที่ไม่พูดปดเพราะการโกรหกอย่างน้อยต้องทํากระบวนการ3อย่าง1จะต้องวางแผนวางแผนโกหกทำไงให้เขาเชื่อจะเอาเหตุผลอะไรบ้างจะลากขีดบนยังไงบ้าง2แสดงการโกรหกคั้นนี้ต้องอากาศกรียต้องนิ่งหน้าเศร้าตาสลดสุดยอดเลย การโกหกสามก็ต้องตามจําเรื่องที่โกหกเลยและถ้าวันหนึ่งโกหกกครสักห้าคนอย่าลืมนะวันหนึ่งโกหกใครม่รู้สักห้าเรื่องอะห้าเรื่องนี่อาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันก็สามสิบห้าเรื่องแล้วสาสิบห้าเรื่องเดือนหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าเรื่องปีหนึ่งเป็นพันเรื่องสติไม่ยาไม่ต้องจำเรื่องอื่นและจำแต่เรื่องโกหกแต่เป็นหมดสุดท้ายแล้วเราจะกลายเป็นอันซเมอร์แล้วบางเรื่องที่เรื่องที่จําออกมาได้จะงงตัวเองว่าตกลงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโกคร ไม่มีคําว่าจําเป็นต้องโกหกนะฮะเพราะว่าบางคนจะบอกว่าอาจารย์บางทีมันจะเป็นต้องโกหกทาไมโกหกแล้วเพื่อทําให้คนอื่นาสบายใจเพื่อทําให้พ่อแม่สบายใจ <by> พใเพื่อทําให้ครูสบายใจเพื่อทําให้เพื่อ,อนอสบายใจไม่มีคําว่ากโกหกแล้วทำให้ใ,ใครสบายใจอย่าไปโกหกแล้วไปเอาความดีใส่ตัวเองว่าเราทาให้คนอื่นสบายใจทําไมเวลาเขารู้เราไปบอกว่าเพื่อเขาสบายใจแต่เวลาเขารู้ความจริงขึ้นมาเราเนี่ยโดนสองกระทงนะคือหนึ่งคือไม่บอกความจริงสองและยังโกหกอีกโดนสองกระทงเลย เพราะฉะนั้นไม่มีใครชอบคนโกหกดังนั้นไม่ต้องพูดแต่บางอย่างมันพูดตรงจริงๆไม่ได้มันต้องมีเทคนิคเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปแล้วกันว่าบางอย่างอ่ะพูดตรงไม่ได้นะแต่มีเทคนิคไม่ต้องโกหกครับแต่เราใช้เทคนิคในการพูดนี่คือบทหยาบคำหยาบคือคำที่ไม่น่าฟังก็ไม่ต้องยกตัวอย่างมากเป็นคำที่ฟังแล้วเรียกว่าฟังแล้วไม่อยากจะไม่อยากจะได้ยินอ่ะอยากจะเดินหนีเลยคำหยาบสารพัดหยาบเราก็ไม่ต้องยกตัวอย่างกันในที่นี้นะครับคงจะเข้าใจดีแล้ว ส่วนคำที่3ามเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์เป็นยังไงเอาง่ายๆกันเพอร์เจอร์คือว่างไม่ได้เพราะว่างก่อนแงบ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 แบไปเรื่อยคนฟังไม่ฟังไม่รู้แหละจะพูดอย่างเดียวคือว่ากับผีเจาะป่ามาพูดอยากจะพูดพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปเรื่อยเปื่อยข้อเสียของการพูดเพอร์เจอร์คืออะไรตรงนี้พี่น้องการยมิตรฟังดีๆเลยนะฮะข้อเสียงการของพูดเพอร์เจอร์คือเวลาเราพูดออกไปเรื่อยๆละโดยการที่ไม่ไม่มีสติ เรียกว่าพูดไปเรื่อยเห็นนกพูดเรื่องนกเห็นหมาพูดเรื่องหมาเห็นกบพูดเรื่องกบเห็นฝนพูดเรื่องฝนพูดไปเรื่อยเปื่อยพอพูดมากๆเข้าเรียกว่าเพ้อเจ้อพอเพ้อเจ้อมากเข้าสุดท้ายแล้วคําพูดต่างๆเหล่านั้นที่เราพูดออกไปน่ะเราจําไม่ได้เมื่อจาไม่ได้เกิดผลเสียไงคําพูดเหล่านั้นมันจะกลับมามัดตัวเองแล้วมันบังคับให้เราต้องทําตามคําพูดเพราะเราลั่นคําพูดออกไปแล้วซึ่งเขาไม่สนใจว่าคําพูดนั้นจะพูดจากการไร้สติหรือเปล่าสังเกตไหมครับว่า หลายคนพอพูดคำเหล่านี้ออกมาพอโดนจับผิดเข้ามาตรงนี้ปับ๊บสุดท้ายก็ต้องยอมจำนวนในคำพูดเพราะตัวเองมันมีหลักฐานในการพูดเอาไว้เมื่อพูดแล้วสุดท้ายก็ต้องมาขอโทษซึ่งมันไร้ประโยชน์คำว่าขอโทษเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมาใช้กับการที่เราผิดพลาดในการพูดนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าให้ผิดพลาดในการพูดออกไปแม้จะขอโทษก็จริงแต่คนเขาคิดลบคิดไม่ดีกับสิ่งที่เราพูดไปแล้วดังนั้นอย่าให้เกิดกรณีแบบนี้อย่าให้คําพูดเพ้อเอ้อมาเป็นตัวที่จะต้องมาบังคับ แล้วก็มามามากดดันให้เราจะต้องปฏิบัติตามสิ่งนั้นสุดท้ายมันจะไม่มันจะได้ไม่มีคําพูดใดมามัดตัวเองนะฮะเขายังมีคําพูดคําพูดหนึ่งบอกว่าก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดคําพูดเป็นนายเราเคยได้ยินไหมฮะนี่คือเป็นสโลแกนของคนที่ถ้าถามผมนะผมจะถือว่าเป็นสโลแกนคนที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการพูดและไม่มีวิธีการเทคนิคในการพูดที่อย่างถูกต้องทําไมเพราะทําไมต้องทําให้คำพูดมันมัดตัวเอง ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดคำพูดเป็นนายเราทาไมต้องคำพูดเป็นนายเราแล้วสั่งให้เราจะต้องทําตามคําพูดที่เราพูดถ้าเราเป็นนักพูดที่มีคุณภาพมีผู้ที่ไปมีการฝึกฝนในหลักการพูดที่ดีเราจะต้องเป็นนักพูดที่พูดแล้วก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดหลังพูดเราก็ยังต้องเป็นนายคำพูดอยู่เหมือนเดิมไม่มีคำพูดใดที่มามัดเราและต้องปฏิบัติตามไม่ว่าจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยหนึ่งที่ สามารถจะทําให้เราเป็นนักพูดที่มีคุณภาพได้โดยที่ไม่มีคาเพ้อเอ้อสุดท้ายคือคําว่า er ส OR ่อเสียดส่อเสียดเป็นยังไงง่ายๆ้วกันคือชอบปรื่องคนนี้ไปบอกคนโน้นชอบเรื่องคนโน้นไปบอกคนนี้ชอบติคนนั้นไว้ไอย่างนี้ติคนนี้ไว้อย่างนั้นทั้งที่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าส่อเสียดมีผู้หญิงคนนึงเดินผ่านไปสักคนหนึ่งตัวมาเริ่มเลยสามเจ็ดสามเก้าสี่แปดไม่รู้จักด้วยนะแต่สกิจเพื่อนนี่เธอ ดูผู้หญิงคนนี้ดิทำไมอ้วนอย่างนี้วะทำไมตัวใหญ่ขนาดน,นี้อย่างเงี้ยถามว่ารู้จักผู้หญิงคนหน,นไหมไม่รู้และถามไผู้ทําทไมมันมันคันปากนี่คือความสนุกปากที่เรียกว่าส่อเสียดเน็บแนมกระทบกระเทียบแดกดันนะีพวกนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นคาส่อเสียดทั้งนั้นซึ่งไม่ควรจะมีในการทําหน้าที่ของการเป็นการยามิรนะฮะที่สําคัญอย่างยิ่งเลยผมอยากจะให้ข้อคิดของพี่น้องการยามิตรทั้งหลายว่า การที่เราบังคับตัวเองไม่ส่อเสดเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งคือบางคนน่ะเวลาเป็นคู่สนทนาของเราเขาอาจจะชอบเราหรือไม่ชอบแล้วก็ตามอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะฮะบางทีเขาแย่คําใดขึ้นมาเพื่อหวังให้เราจะต้องมีการส่อเสียดแดกดันกระทบกระเทียบกับอีกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลที่3ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยไอ้ตรงนี้ต้องระวังอย่าหลงเป็นเหยื่อเขาเด็ดขาดบางคนแย่ขึ้นมาคําเดียวเท่านั้นน่ะ โอ้โหเรากาลังมันแล้วก็ใส่ตุ้มๆๆไปเลยถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะเขาแย่เราขึ้นมาพอดีแต่ว่าถามว่าควรไหมมันไม่ควรรอกกับคําพูดแบบน,นี้เพราะมันจะกลายเป็นว่าเราจะไปสร้างศัตรูคือบุคคลที่3ามที่เรากล่าวถึงแบบไม่รู้ตัวแล้วถ้าเขาเป็นคนที่เอาเรื่องเราขึ้นมาเม,ามารัก็อาจจะมีความเดือดร้อนเข้ามาหาตัวเองเหมือนกันนะฮะนี่คือตัวสอดเสียดผมเคยไปบรรยายบางที่อย่างเงี้ยพอบรรยายเสร็จมีคนยกมือถามอาจารย์ครับอาจารย์คิดวานายกคนนี้กับนายกคนนี้ดีใครดีกว่ากันเนี่ยถามผมอย่างเงี้ย ซึ่งถามกลางที่ประชมุมซึ่งผมไม่รู้ว่าในห้องประชุมนั้นเนี่ยที่เรากําลังบรรยายอยู่นะ่ะมีคนเป็นร้อยร้อยคนใครจะเป็นแฟนคลับของคนนายกคนที่คนที่เป็นคนเบอะคนที่หนึ่งนะนายกคนที่หนึ่งหรือใครเป็นแฟนคลับนายกคนที่สองไม่รู้เพราะนี่ตอบถ้าเราตอบทางนี้ทางนี้ก็ไม่ชอบตอบทางนี้ทางนี้ก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นนี่คือการโดนแย่ ع. ซึ่งถามว่าไม่ตอบได้ไหมได้ครับแต่เราจะเลือกตอบหรือไม่ตอบล่ะถ้าเราไม่หลงกลเราก็ไม่ตอบแต่ไม่ตอบต้องลงให้สวยงามบอกว่าอ๋อคุณไม่ต้องมาถามผมหรอก ผมไม่เข้าค้างคาทั้งสิ้นอย่างนี้เขาเรียกตอบแบบไม่สวยงาม<ๆ>ก็จะต้องตอบแบบมีเทคนิคหน่อยนะฮะเทคนิคหน่อยไม่ตอบสองฝั่งเลยฝั่งไหนตอบไม่ได้และก็ไม่ตอบเลยก็ไม่ได้เหมือนกันก็ลงงามๆหน่อย<ๆ>นะฮะก็บอกว่าก็ผมวันนั้นผมก็ลงลงดีๆหน่อยผมก็บอกว่าประเด็นที่คุณถามนะคุณอยากจะรู้เพื่ออะไรถ้าคุณอยากจะรูแนวความคิดผมนะ่ะเดี๋ยวมาคุยกันนอกรอบเดี๋ยวผมจะได้ฟังแต่ถ้าเกิดคุณจะถามในที่ประชุมเนะี่ยผมคิดว่าคําตอบผมมีอยู่แล้วลหะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในที่ประชุมอยากรู้รู้ ผมขอบรรยายให้จบก่อนแลวกันนะเดี๋ยวนอกรอบแล้วคุณมาถามส่วนตัวหรือตอนจบบรรยายแล้วถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะให้คําตอบไอ้ตรงนี้ก็จบแล้วเพราะอะไรเพราะบางทีคนนี้นั่งคนนั้นไม่อยู่ถึงตอนบรรยายจนจบหรอกหรือบางทีจบแล้วเขาก็ไม่ถามเพราะจบป๊อบพอปิดประชุมป๊บทุกคนก็แตกกลับบ้านหมดแล้วไม่มีใครอยู่เราฟังถึงตอนนั้นเขาก็ไม่ไม่มาถามเราส่วนตัวอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่อยากจะรู้หรอกพี่เนี่ยเขาอาจจะยิงคำถามขึ้นมาเพื่ออาจจะ ภาษาชาวบ้านคือยิ้มปากเราด่าภาษาชาวบ้านนะนะยิ้มปากเราว่าคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็ได้ซึ่งเราก็ต้องระวังอย่างดีในฐนานะที่เราเป็นนักนักพูดโดยทว่าอย่างนี้เราไปทําหน้าที่การเป็นอยานเลนมิตรนะครับซึ่งอย่าลืมว่าเวลาเราไปทําหน้าที่แบบนี้แล้วขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนตระหนักเสมอนะครับว่าเราได้แบกโลโก้ของวัดเราได้แบกของพระพุทธศาสนาแบกโลโก้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราผิดพลาดบางอย่างบางประการแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะฮะแต่ถ้ากระทบ มาถึงหลวงพ่อกระทบมาถึงวัดกระทบมาถึงพระศาสนาถือมันถือมันก็ถือเป็นกรรมเราทาั้งทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจนะฮะเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องระมัดวางอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราจะไปทําหน้าที่เป็นต้นแบบเป็นการณมิตรให้กับให้กับบุคคลที่อยู่ภายนอกหรือเป็นเป็นบุคคลที่เป็นชาวโลกที่อยู่ทั่วไปที่เราอยากจะชักชวนเชนิญชวน,ชน,ชนให้เข้ามาปฏิบัติธรรมมาสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับนี่คือตัวฟังสบายหูเชื่อคาสอนพระศาสนา สองปัจจัยที่สองคือปรับปรุงถ้อยคำภาษาถามว่าถ้อยคำภาษาที่ใช้ในการนับทำหน้าที่การยมิตธทํทำไมจะต้องปรับปรุงถ้อยคำภาษาด้วยอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราพูดอะไรก็ตามนะฮะถ้อยคำภาษามีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกของคนฟังดังนั้นเราจะต้องปรับปรุงถ้อยคำภาษาวิธีการปรับปรุงไม่ยากประการแรกก็คือจะต้องพูดให้ถูกอักขระวิธีพูดภาษาไหน ต้องถูกอัขรวิธีของภาษานั้นโดยเฉพาะยิ่งภาษาไทยเพราะใช้ทุกวันและเป็นเอกลักษณ์ของชาติภาษาไทยมีพยัญชนะกี่ตัวครับกี่ตัวตอบได้ไหมสี่สิบสี่ตัวมีตัวที่ออกเสียงคล้ายกันและเหมือนกันไหมฮะมีมีอะไรบ้างคอควายก็มีใช่ไหมคขอคขวายคอคนใช่ไหมรอลิงรอเรือเห็นไ,ไหม สก็มีสเสือสศสลาสฤีใช่ไหมครับแต่ที่มีมากสุดคือตัวอะไรมากสุดคือตัวรอตัวรอมีอะไรบ้างมีรอเรือรอลิงรอจุลารอรึและรอลือรอรึคือถอถุงหางยาวต้องกระดกเลนรึไทยที่แปลว่าใจส่วนลือเหมือนพอสะพาวหางยาวไม่ต้องกระดกเลนนะฮะ ดังนั้นเวลาพูดให้ถูกอักขรวิธีก็คือรอเรือก็เป็นรอเรือรอลิงก็เป็นรอลิงยา,าลิงไปเป็นเรือแล้วยาเ,าเรือไปเป็นลิงในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีเรือมันเหลือแต่ลิงจริงไหมฮะถามว่าวันนี้ถ้าเราไม่พูดอักขรวิธีชัดรอรอ,รอลิงถามว่าได้ไหมคําตอบคือได้ทําไมเพราะเขาพูดไม่ชัดกันทั้งประเทศแต่ถ้าเราพูดชัดล่ะเราก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ฮะดังนั้นการทําหน้าที่กรารยมิตร ผมอยากให้ท่านสร้างสเสน่ห์ของตัวท่านนะเราจะต้องสร้างสเสน่ห์ที่เรียกว่าพอใครเห็นป๊บต้องมาจากวัดนี้ต้องมาจากที่นี่แน่นอนทําไมเพราะมีที่เดียวที่ต้องพูดแล้วต้องเข้มงวดกับการพูดได้ชัดอักขรวิธีรอเรือ,รอลอริงเราเรือก็เช่นนักเรียนในโรงเรียนเราเรียบร้อยรักเรียนเร่งรีบกระตือรือร้นค้นคว้าหาความรู้อย่างรวดเร็วอย่างนี้เขเรียกว่าคนไทย ไม่ใช่บางบอกนักเรียนเนลงเรียนเราเรียบร้อยรักเรียนเร่งรีบกระตือรือร้อนค้นควา้าหาความรู้อย่างรวดเร็วอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่คนไทยแล้วเพราะคนไทยจะต้องมีรอเรือกับรอลิงทําไมรอเรือกับรอลิงแค่พัญชนะต่างกันความหมายก็ต่างรักกับรักไม่เหมือนกันเรากับเราไม่เหมือนกันรอบกับรอบไม่เหมือนกันถูกไหมฮะถ้านกาบอกว่าขอให้ทุกคนรักทรัพย์สินของวัดทุกคนก็รักคือดูแลรักษา แต่พอาบอกว่าขอให้ทุกคนรักทรัพย์สินของวัดขโมยทุกวันเลยทําไมก็รักแปลว่าขโมยรักแปลว่าดูแลปกป้องคุ้มครองรักษาเพราะฉะนั้นอย่าพูดผิดและเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมไปทําแบบนี้เอาก็สั่งให้เรารักทรัพย์สินของวัดแล้วก็รักสิรักคือขโมยรอเรือก็เป็นรอเรือรอลิงก็เป็นรอลิงนะครับอย่าให้พลาดก็ฝึกฝนแล้วกันวิธีการฝึกฝนบางคนบอกอาจารย์มันยากมากเลยไม่รู้จะทําไงเพราะว่าโอ้โห เคยฝึกมาแล้วบางคนก็ยากเหมือนกันถามว่าจะฝึกยังไงวิธีการฝึกไม่ยากพยายามฝึกให้เป็นความชินความเคยชินของเราถ้าเกิดไม่เป็นความเคยชินแล้วบางทีเวลาถึง,ถ,งถึงเวลาที่เราจะพูดจริงจังแล้วลิ้นมันจะเกรงเกรงยังไงเวลาจะบอกว่าเราขอเราขอทุกคนรักวัดเราพูดอย่างนี้นะแต่พอเกรงมันมันจะเราขอทุกคนรักวัดเนี่ยพอเกรงมากแล้วมันจะทําให้การพูดไม่เพราะมันจะไม่สบายหูเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการฝึกพูดอย่าง เป็นชีวิตประจําวันผมโดนคุณพ่อผมสอนมาว่าเวลาเราพูดกับใครก็ตามแลวทําให้อักขระเราพูดชัดเจนและทําให้เราพูดแล้วไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่สร้างความําคาญแก่หูคนฟังนะฮะท่านก็บอกว่าให้พูดทุกวันจะพูดติดต่องานจะพูดประสานงานจะพูดกับใครสนทนาโอภาปาปร,าปรสัยกับใครแม้กระทั่งจะพูดกับแม่ค้าในการซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อกับข้าวใดๆดก็ตามก็ให้พูดชัดเป็นปกตินิสยัย พอเวลาเวลาที่เราขึ้นเวทีหรือเวลาที่เราพูดกับใครจริง,จ,รง,จ,รงจังแล้วมันจะทําให้เราไม่ต้องไปเกรงคําพูดแบบนั้นมันจะทําให้การออกอักษรมันจะชัดเจนนะฮะรอเรือถ้ารอลิงก็ชาวเมืองหลวงผู้เลิศเลอไม่หล,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 ล่อแหละหลุกลิกเหลวไหลลุ่มหลงอาบายมุกเดินเล่นตากลมที่สวนลุมอย่างใจรอจะลืมเวลาที่ล่วงเลยนี่คือรอลิงนะฮะก็ปรับรอเรือกับรอลิงคราวนี้คําที่2คือคํากล้าคํากล้าค,คือบัญญัตนะิสองตัวมันมันกล้ากัน เช่นปลอปลากับรอเรือมากล้ากันก็ต้องออกเสียงคู่ปอกับรอรวมกันเป็นปอไม่ใช่ปอไม่ใช่รอแต่เป็นปลกกับรอรวมกันเป็นกอคอกับรอรวมกันเป็นครอปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปกครองครอบครัวผลผลิต ไม่ใช่ไปบอกครอบครัวเราปกครองยังไงไม่รู้ไปเข้่งเครียดเข่งขืมเข้่งคัดน่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซะบ้างมันจะได้เกิดผลผิดที่ดีเกิดผลผิดก็ติดคุกกันทั้งหมดสิครับแต่ถ้าเกิดผลผลิตเอาคําชมไปเอาผลงานไปเอารางวัลไปเพราะเกิดผลผลิตที่ดีนี่คือคํากล้ำนะฮะคำกล้ำเพราะฉะนั้นประคับประคองคากล้ำดีๆส่วนที่3คือคําควบคําควบมี3คํคฮะมีกวขวคว กวเช่นกว่ากว้างกว้างกวานกวักแกว่งไกวขอว์วอวาขวานขวางวักไข่คอวควายความคว้าควักเพ่งคว้างกว่าไม่ใช่ฝ่าขวาไม่ใช่ฝาความไม่ใช่ฟาร์มตรงนี้ต้องฝึกหน่อยนะฮะใครท่านใดก็ตามที่อายุเกิน4ี5 0ิบห้าาบนไปจะต้องฝึกหน่อยนะชั่วโมงกว่าไม่ใช่ชั่วโมงฝ่าอย่างนี้นะฮะเราจะเรามาช่วยกันดีกว่าไม่ใช่เรามาช่วยกันดีฝ่าอย่างนี้กว่าความก็ไม่ใช่ฟาร์มความรักไม่ใช่ฟาร์มรักนะฮะ ถ้าเป็นฟาร์มต้องไปเป็นฟาร์มไก่ฟาร์มหมูอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มรักนะฮะต้องความรักนี่คือการใช้คำคำควบเพราะฉะนั้นควบกับกล้ำจะคนละคำนะฮะเนี่ยแต่เรามักจะพูดควบกล้ำถูกไหมฮะจริงๆแล้วกล้ำคือแบบหนึ่งควบคือแบบหนึ่งส่วนที่นอกจากควบกล้ำแล้วลักษณะนามก็มีความสําคัญอย่างยิ่งลักษณะนามคือคําแทนนามเช่นปากกาหนึ่งด้ามดินสอหนึ่งแท่ง คลุยหนึ่งเราเลื่อยหนึ่งปืนปืนหนึ่งกระบอกช้างหนึ่งเชือกหลายๆเชือกรวมกันเป็นหนึ่งโขลงนี่ก็ต้องใช้ให้ถูกถามว่าใช้ผิดได้ไหมได้เพราะใครๆก็ผิดกั่ทุกประเทศแต่ถ้าใช้ถูกเมื่ไรมันคือความมีสเสน่ห์มันคือความพิดีพิถันมันคือเอกลักษณ์ของความเกณงกะละยะุทธ์ที่ดีซึ่งเราจะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม้คนฟังจะ จะไม่สนใจหรือคนฟังอาจจะคิดไม่ถึงหรือคนฟังอาจจะไม่ได้ตาหนิเราก็ตามเถอะแต่ความเป็นนักพูดจานยาบันอย่างนึงคือต้องให้ข้อมูลในสิ่งที่ถูกต้องกับคนฟังเสมอนะครับนี่คือลักษณะนามคือคําแทนนามประการที่2ประการที่3ที่มักจะผิดพลาดที่จะทําให้คนไม่ฟังฟังรู้สึกไม่สบายหูก็คือเรามักจะสับสนกันระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนเราจะรู้ภาษาเขียนได้จะต้องผ่านประสาตตาถูกไหมฮะ ถ้าจะฟังภาษาพูดจะต้องผ่านภาสาหูเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนี้เข้าทางตามาเข้าตาเอาสิ่งนี้เข้าของหูมาเข้าหูมันถูกฝาถูกตัวแต่ถ้าสิ่งนี้เข้าตาไปเข้าหูเอาสิ่งนี้เข้าหูไปเข้าตาเขาเรียกผิดฝาผิดตัวเพราะผิดฝาผิดตัวเมื่อไรมันวุ่นวายทุกทีภาษาเขียนเข้าตาใช่ไหมฮะจหวัดขนาดไหนจะย่อขนาดไหน ตามันบอกหมูทําไมก็มันอ่านมันตั้งแต่เกิดมันอ่านด้วยความเคยชินตลอดชีวิตมันอ่านหนังสือมาไม่รู้กี่เล่มอ่านจดหมายไม่รู้กี่ฉบับอ่านข้อความมาไม่รู้กี่ข้อความเพราะฉะนั้นมันอ่านด้วยความเคยชินตั้งแต่อ่านหนังสือได้ภาษาชาวบ้านนะอ่านจนกระทั่งมาถึงจนถึงยุคปัจจุบันนี้อายุปัจจุบันนี้30ปี40ปี50ปีมันอ่านด้วยความเคยชินดังนั้นคําบางคาอ่ะแม้มันจะหวัดยังไงแม้มันจะย่อขนาดไหนตามันบอกหมูเพราะมันชินบางทีเขียนยิ่งๆตามันรู้เลยว่าความอยย่างเี้ เคยไปที่เคยไปที่โรงพยาบาลไหมฮะผมไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเวลาหมอเขียนใบสั่งยาผมนั่งดูหมอเขียนใบสั่งยาเชื่อไหมครับว่าคนอย่างเราอ่านไม่ออกว่าหมอสั่งยาอะไรบ้างแต่แปลกไหมว่าพอส่งไม่เบสจการเขาจัดยาถูกตามที่หมอเขียนมาผมยังสงสยัยผมบอกว่าผมเคยไปถามเภสัชบอกเภสัชไอเนี่ยเขาเขียนหมอเขียนว่าอะไรอ๋อไอเนี่ยคือพาราเซตามอลค่ะผมอ่านยังไงก็อ่านไม่เป็นคําว่าภาษาไม่ไม่เป็นคําว่าพาราเซตามอล แต่มันเป็นตัวยึกยึกซึ่งเขาอ่านกับคุณหมอคนนี้มาเป็นปีๆเพราะฉะนั้นมันเป็นความเกิดชินนี่คือจังหวัดขนาดไหนตาก็อ่านออกประการที่สองคือจะย่อขนาดไหนตามันก็คุ้นคำย่อเป็นภาษาเขียนนะครับกทมครมกรมรอ,อสอชอบอมันคุ้นด้วยตานะฮะแต่พอมาเข้าหูหูมันงงทำไมภาษาเขียนทำไมต้องยอ่ยอย่อเพราะวันหนึ่ง ให้สั้นสองกระทัดรัด3ามบริจัดพื้นที่4ี่เพื่อความเร็วในการเขียนเขาจึงยอ่อกรุงเทพมหานครแทนที่เราจะเขียนกรุงเทพมหานครซึ่งมันยาวเราก็เขียนแค่กทมจบใช่ไหมฮะคณะรัฐมนตรีท่านี้จะเขียนคณะรัฐมนตรีมันยาวเวลาบันทึกกระดาษพื้นที่อาจจะยาวด้วยแล้วก็ช้าในการบันทึกก็เขียนคอรมอจุดทุกอย่างจบหมดเลยมันสั้นเพราะฉะนั้นภาษายอ่อมันคือภาษาเขียนแต่พอภาษายอ่อมาเข้าหูหูมันงงฮะเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ภาษาของมันมันผิดฟ้าผิดตัว มันหูที่เข้าต้องเป็นภาษาเสียงที่เป็นมา,าเสียงเสียงเป็นภาษาพูดแต่เอาภาษาย่อที่เป็นภาษาเขียนมาใส่หูหูมันงงเช่นกทมคอ,อรมนรอศชบหูได้ยินแต่ออ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 ,อมันเป็นโทนเดียวกันหมดตีความไม่ได้ซึ่งบางคนไม่รู้เรื่องลองฟังข้อความนี้ดูนะฮะเมื่อไม่นามนมานี้ผมไปอบรมที่กอรมนหลักสูตรรอศชบและหลักสูตรทศปช จบแล้วไปรัรบประกาศสิับรที่บัตรคัสสนสบลเวลา18.30นคือรกสไปยังดอมอเพื่อนหอมียมให้สารเพื่อเตรียมตัวไปปรับพกคคนฟังก็ฟังบางคนก็รู้บางไม่รู้บางบางคนก็รู้บางตัวก็พอเข้าใจไอ้บางตัวที่ไม่รู้ก็ไม่รู้เรื่องบางคนไม่เคยรู้คำย่อก็ไม่รู้เรื่องเลยสประโยชนนี้ซึ่งพูดไปแล้วก็ไร้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าคนฟังตีความเราไม่ได้เราไปพูดภาษาย,ย่อก็เปลี่ยนมาพูดใหม่เช่น เมื่อไม่นามนี้ผมไปอบรมที่กองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในหลักสูตรไทยอาสาบองกันชาติและหลักสูตรรุกเสียชาวบ้านจบแล้วไปเรียนรับประกาศสิบัติท,ที่มาตรการสมบุรราบเวลา18บแนิกาสามนาทีขึ้นรถบริษัทขนส่งไปยังนอนเมืองเพื่อเบเตอร์เบียงพาานเพื่อเติมตัวไปปราบปรามผู้ก,ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จบทุกคนเข้าใจหมดทีเดียวไม่ต้องมานั่งออ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 นะฮะนี่คือวิธีการแน่นี่คือวิธีการวันนี้วันที่อัดนีฮะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่11 สิงหาคมพุทธศักราช2563นี่คือภาษาพูดนะแต่ภาษาเขียนอย่าเขียนอย่ามาบอกว่าวันนี้ตรงกับวันที่11บอสคอ .63 อันนี้คือภาษาเขียนเพราะคนฟังอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นและก็ฟังอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มันเป็นผลเสียเพราะฉะนั้นพยายามอย่ามีคําย่อในภาษาพูดบางคนบอกอาจารย์เวลาพูดแล้วมันยาวอะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคำย่อกับคำเต็มโดยส่วนมากมักจะใช้เวลาพูดพอๆกันนะฮะ มีแค่บางคำเท่านั้นที่มันอาจจะยาวกว่านะฮะแต่ว่าส่วนมากแล้ว8-90%ถึงจะเป็นเวลาพอๆกันเลยกทมกรุงเทพมหานครคอรอมคณะรัฐมนตรีรอสช,ชบลูกเสือชาวบ้านคือระยะเวลามันพอๆกันมันมีเพียงแค่บางคำเท่านั้นที่อาจจะสั้นกว่าซึ่งน้อยที่เราจะใช้ส่วนมากที่เราใช้ช่วยจำวรโดยทั่วไปเราจะใช้คำเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดย่อแล้วทําให้คนฟังไม่เข้าใจ ก็พูดคําเต็มดีกว่าซึ่งเวลาพอๆกันเสียเวลาเท่ากันแต่ทําให้คนเข้าใจชัดกว่าถูกไหมฮะนี่คือพยายามปรับอย่าให้สับสนกันระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนประการสุดท้ายที่ทําให้คนฟังสบายหูในสิ่งเราพูดก็คือเราจะต้องมีคําพูดที่ปลอดขยะขยะคําพูดคืออะไรขยะคือสิ่งปฏิกูลเวลาบ้านเรามีขยะเราต้องทิ้งถูกไหมฮะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากได้ ขยะคําพูดก็คือเป็นขยะคําพูดเป็นคําพูดที่พูดซ้ําๆซากากสร้างความรําคาญที่หูคนฟังจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหรือไม่เกี่ยวก็ตามจะเป็นข้อความที่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพก็ตามจะเป็นข้อความสําคัญหรือไม่สําคัญก็ตามแต่ถ้ามีซ้ํากันมากๆเข้ามันจะเกิดความรําคาญที่หูคนฟังสุดท้ายเขาก็รู้สึกไม่อยากฟัง พอไม่อยากฟังเขาปิดอารมณ์เขาเมื่อไรเขาก้มลงดูโทรศัพท์<ๆ>เขานั่งเล่นเกมหรือเขานั่งใจลอยคิดไปถึงเรื่องอื่นนั่นเท่าว่าการทําหน้าที่ของเราไร้ประสิทธิภาพนับตั้งแต่วินาทีนั้นเลยซึ่งดันทุรังพูดไปเท่าไหร่ก็เหนื่อยฟรีเพราะเขาไม่ฟังแล้วเขาอาจจะํำคาญหูจากสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ดรจิตนงก็เลยเรียกคํานี้ว่าขยะของถ้อยคําซึ่งเป็นขยะคําพูดพูดออกม,มาเมื่อไร่มันจะไปรบหูคนฟังสร้างความลำคาญ ขยกคำพูดมีอะไรบ้างคำแรกคือคำว่าเอออ้าอึมอึกอักสวัสดีครับท่านนักศึกษาดีอยที่รักทั้งหลายวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาบรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังในเรื่องของเกี่ยวกับการทำหน้าที่การเป็นกินกรรมอารมดรนะครับซึ่งทุกท่านโอ้มันน่ารําคาญจะตายเออซึ่งบางทีพอมีเออมีอาพวกนี้นะ มากจกนกระทั่งบางทีพูดแค่สองสามนาทีมีตั้ง2 0่สิบสามสคำผมเคยฝึกพูดให้กับให้กับบุคคลต่างๆทั่วประเทศนะโดยการฝึกพูดแค่3นาทีฮะเชื่อไหมครัว่า3นาทีนี้มีเอ่ออประมาณ25คําคำถึง30คําสคำสหรับบางคนซึ่งถ้ารวมคำเอ่ออมาแล้วเนี่ยมันใช้เวลาเป็นนาเกือบนาทีเลยแนะ่ย่อน้อย20-30วินาทีซึ่ง30วินาทีหรือ40วินาทีถ้าเราตัดคาเอ่ออจริงนะเราสามารถเจาเนื้อหาใส่ไปที่มีคุณค่าของการพูดอีกได้อีกมหาศาลเลย เพราะฉะนั้นตัดคําพวกนี้ออกไปบางคนไม่เออไม่อ่านะครับแต่ชอบครางเคยเห็นไหมท่านบุญมีเกียรติเท่าไรครับในวันนี้ผมรู้สึกมีเกียรติยิ่งที่ในวันที่ได้มีโอกาสได้มาพูดถึงเรื่องรครางพกครางนี้มา,มาเข้ามารําคาญหูพอร,รำคาญหูคนฟังก็ฟังไม่อยากจะฟังเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัดทิ้งให้หมดนี่คือคําแรกคําที่สองคือคําว่าเนี่ยเนยเงี้ยเงี้ย เป็นคําที่ไม่มีความหมายในพจนานุกรมแต่นิยมใช้กันเยอะจริงไหมฮะเนี่ยวันเนี้ยเรามาอบรมกันที่เนี่ยวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องนี้ให้กับทุกท่านได้ฟังขอให้ท่านผู้มีเกียรติทลายได้พยายามตั้งใจฟังเรื่องนี้ดีๆเพราะในวันเนี้ยผมจะพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้มีความสําคัญต่อชีวิตของกัลยาามิตยอย่างมากนะเนี่ยซึ่งในวันเนี้ยถ้าเราไปทาหน้าที่ของกาลยาามิตนะเนี่ยเราต้องพยายามจะต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้ อะไรเรียนเรียนรู้ในสิ่งไหนสิ่งเนี้ยสิ่งไหนสิ่งเนี้ยเรื่องอะไรเรื่องเนี้ยทาหน้าที่อะไรทํหน้าที่การเมตรไปไหนไปทําเรื่องอย่างเนี้ยบุญอย่างเนี้ยกรรมบุญเนี้ยเง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 ี้ยมากมากเข้ามานน่าอมคานตัดทิ้งไปเลยมีคนมาถามบอกไปกินข้าวที่ไหนมาไปกินข้าวร้านเนี้ยก็เริ่มจะงงและร้านเนี้ยร้านไหนใช่ไหมร้านเนี้ยร้านไหนมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วไปกินใครบ้างกินกับพวกเนี้ยกินกับคนเนี้ยคือใครคนเนี้ยพวกเนี้ยเราไม่รู้เรื่อง ตัดทิ้งไปเลยนะครับเนียนๆเนี้ยๆเนียตัดทิ้งไม่ต้องมาติดท้าประโยคในวันนี้รู้สึกยังดีอย่างยิ่งนะเนี่ยที่อยู่ในวันนี้ได้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้มาพบกันในวันนี้ตัดทิ้งให้หมดเลยคําที่สเขาเรียกว่าคํารับหรือคํารับท้ายประโยคคํารับเช่นคําว่ารับคำอ่ะเป็นคํารับคําเช่นคําว่าครับคําว่าค่านี่คือคํารับส่วนคํารับท้ายประโยคได้แก่นะครับนะคะนะฮะจะเป็นครับหรือค่าจะเป็นนะครับนะคะนะฮะ ใช้สาหรับรับ,รบคาเช่นจอมพลครับสมศรีขาอย่างเงี้ยพรุ่งนี้อย่าลืมนะค่ะอย่างนี้เนะขา,าเรียกเป็นเป็นการรับคานะฮะนั่นคือคําว่าครับค่ะส่วนีนคาคือนะครับนะคะนะฮะเป็นคํารับท้ายประโยคใช้สําหรับหยุดความเน้นความย้ําความถ้าไม่หยุดไม่เน้นไม่ย้ําไม่ต้องใช้จําให้ดีๆนะครับพรุ่งนี้รถจะออกเวลาตีห้าตรงนะครับอย่างเงี้ยขอให้ทุกคนย้ําไว้เสมอ เตือนตัวเองตลอดเวลานะครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะทำหนที่สร้างบารมีกันตลอดเวลานะครับอย่างเงี้ยเราจะนั่งเราจะปฏิบัติกันเราจะปฏิบัติทำกันวันละ30นาทีทุกวันนะครับอย่างนี้เขาเรียกเป็นการหยุดความเน้นความย้ำความหรือมางผูพ้พูดไปตรงนี้ขอให้ทุกคนจําดีๆนะครับเนี่ยเป็นการหยุดเป็นการเน้นคำไาแล้วเน้นความหยุดความถ้าไม่หยุดไม่เน้นไม่ย้ำไม่ต้องใช้ เมืองคงไปใช้มั่วสวัสดีครับวันนี้นะครับดีใจอย่างยิ่งครับที่ในวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับได้มานะครับพบกับนักศึกษาทุกคนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะเรียนนะครับในเรื่องนะครับเกี่ยวกับนะครับการทำนะครับหน้าที่นะครับกายานมิตรนะครับซึ่งกัดนะครับก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 ับมันน่ารำคาญหูนะตัดทิ้งให้หมดรายการโทรทัศน์บางรายการเนี่ยผมเปลี่ยนช่องไม่ดุนะเพราะอะไรเพราะว่าพิธีกรบางคนพูดครับเยอะจนจนรำคาญทั้งที่เรื่องราวเรื่องนั้นเราอยากจะฟังนะแต่มันทนลำคานไม่ได้ ท่านนักศึกษาหลายคนอาจจะไม่เคยไม่เคยได้รับรู้เรื่องนี้มาก่อนนะแต่วันนี้รับรู้แล้วพอกลับไปนั่งฟังทีอาจจะมีข้อเสียข้อนึงที่เกิดขึ้นนะคือท่านจะราคาญคนที่อยู่ในจอโทรทัศน์ที่พูดแล้วมันน่าราคาญหรือเราไปอานไหนก็ตามมาเจอองพูดงี้มันจะราคาญหูมากและทําให้เราไม่อยากจะฟังเรื่องนั้นซึ่งน่าเสียดายนะเพราะว่าบางทีคนนั้นนะ่ะเขาเตรียมเนื้อหารสาระมาด,ดีมากเขาอยากจะถ่ายทอดและตั้งใจดีมากแต่ด้วยความที่เขามีคําเหล่านี้ ซึ่งทําให้เราเกิดความรําคาญและเลยไม่อยากไม่อยากจะฟังเรื่องราวนั้นบางทีเดินออกจากห้องประชุมเลยมันก็น่าเสียดายที่เขาสาธเตรียมเรื่องราวดีๆมาให้เราและเราก็อยากจะฟังกันแต่มันทนความราคาญไม,ไม่ไหวนะฮะนี่คือนี่คือตัวเบื้องต้นที่เราจะต้องปรับปรุงให้คําคภาษา,านะฮะเพราะฉะนั้นปรับปรุงคำภาษาอะไรบ้างหนึ่งพูดให้ถูกอักขรวิธีภาษาไหนก็ถูกอัลกีราิทานั้นรอเรือรอเล็งคำกล้ามคาควบ2ก็คืออย่าสับสนกันระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนนะฮะ สามเข้มงวดนในลักษณะนามใช้ลักษณะให้ถูกอย่าไปใช้ผิดนะครับแม้เขาอาจจะไม่รู้เราก็ต้องใช้ให้ถูกเขาอาจจะไม่จับผิดเราก็ต้องใช้ใถูกถ้าไม่แน่ใจต้องเปิดพจนานุกรมดูเพื่อให้เราไม่ไม่มีความผิดพลาดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็คือจะต้องปลอดขยะไม่มีขยะท้อยคํานี่คือเรียกว่าเป็นการพูดในฟังสบายหูในเบื้องต้นคือต้องพูดแล้วทาให้คนฟังรู้สึกว่าชัดถ้อยชัดคําเหมือนน้าใสไหลเย็นเห็นตัวปลา ถ้าบอกว่านั่นปลาทุกคนหันควับเห็นปลาว่ายในน้ําใสๆทุกคนก็เชื่อร้อเซว่ามีปลาแต่ถ้าบอกว่านั่นปลาทุกคนหันควับเห็นแต่น้ําขุ่นๆกนกนโกบวิไหวเขาไม่เชื่อเป็นปลาแน่อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราใช้ถ้อยคําในการทําหน้าที่การณิมิตจะต้องใช้ด้วยคาที่ชัดถ้อยชัดคําถูกอักขรวิธีและก็เป็นคําที่ไม่ต้องสร้างความเอออะให้กับคนฟังไม่ต้องสงสัยในคําพูดของเรามันจะทําให้การพูดเราไหลลื่น และเขาได้ยินเราชัดเจนเขาเข้าใจพอเข้าใจเขาก็จะตามฟังเราไปเรื่อยๆโอกาสที่เราจะทําหน้าที่ให้เขาอยากจะสร้างบุญสร้างบารมีกับเราในการทาหน้าที่การิมิตของเราก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนี่คือฟังสบายหู Pre s e n t to e a ียปัจจัยที่1เชื่อมสองศาสนาปัจจัยสองคือปรับปรุงคำภาษาปัจจัยที่3คือพัฒนาการยีเสียงการจะพูดให้คนฟังสบายหูจะต้องมีการพัฒนาการยีเสียงอย่างดีด้วยเพราะมีคํากล่าวว่า ถ้อยคําเป็นโครงร่างหรือซิมโบรหรือสัญลักษณ์ที่ทําให้คนฟังเข้าใจแต่เสียงจะเป็นวิญญาณของถ้อยคําเมื่อวิญญาณของถ้อยคําเข้าไปสิงในร่างมันจะทําให้ร่างนั้นมีชีวิตชีวาดิ้นได้กระโดดได้นั่นหมายความว่าถ้อยคํามันไม่มีชีวิตชีวาแต่พอมีเสียงเข้าไปประกอบเมื่อไหร่จะทําให้เสียงนั้นน่ะทาให้ถ้อยคํามีชีวิตชีวาขึ้นมาและสามารถจะสร้างความรู้สึกให้กับคนฟังได้จึงเรียกว่าเสียงเป็นวิญญ,ญาณของถ้อยคําดังนั้นเมื่อถ้อยคําดีแล้ว จะต้องใช้เสียงอย่างมีคุณภาพด้วยเขาเรียกพัฒนาการใช้เสียงให้ดีนะครับเสียงที่ดีเป็นยังไงประการที่1คือเสียงจะต้องดังชัดทุกถ้อยคําจะพูดอะไรกับใครก็ตามในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรจะไปบอกบุญจะไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรนะครับขอให้คําพูดของเรานั้นจะต้องใช้เสียงชัดถ้อยชัดคําเสียงดังฟังชัดไว้ง่ายเริ่มต้นความดังสมมติความดังในวอลลุ่มวิทยุที่เราเปิดนะฮะถ้าเริ่มต้นความดังเสียงของเราเบอร์สาต้องเบอร์สามตลอด เริ่มเบอร์ห้าก็ต้องเบอร์หตลอดแต่ความดังนั้นต้องเท่าเดิมแต่เสียงเราอาจจะหนักจะเบาจะนุ่มจะผ่อนจะหนักลงมาจะกระแทกลงมายังไงก็ได้แต่ให้ความดังเสียงมันเท่าเดิมมันจะทําให้คนฟังสบายหูโดยส่วนมากมักจะหายไปในลาคอตอนท้ายประโยคเช่นสวัสดีครับที่มีน้องชาก,กริมิตรที่รักลาย วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างนี้ครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานวิธีการงานวิธีการในการพูดมีคุณภาพอย่างนี้เนี่ยมันมาหายมันเหมือนกับเปิดวิทยุดังเบาดังเบาดังเบาคนฟังฟังไม่รู้เรื่องพอฟังไม่รู้เรื่องมันต่อความไม่ติดพอต่อความไม่ติดเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่อยากจะฟังเรื่องราวดีๆขนาดไหนจะสื่อไปคนฟังคนฟังก็ไม่รับเพราะว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องต่อความไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงต้องดังชัดทุกถ้อยคำและดังพอดี ตรงนี้ต้องฝึกหน่อยนะดังมากเกินไปก็ตะโกนหนุกหูเบาเกินไปก็จะฟังไม่รู้เรื่องให้ฟังพอดีพอดีนะฮะวิธีการออกใช้ออกเสียงขนาดไหนวิธีการเสียงคือจาไม่ได้เลยว่าออกเสียงให้คนฟังได้ยินชัดเจนแล้วกันแม้มีไมโครโฟนพูดในขณะ,ะที่ท่านพูดกับคนเป็นร้อยนะถือไมโครโฟนก็ต้องพูดให้ดังขึ้นกว่าเดิมประมาณสักครึ่งเท่าหรือ1เท่าสําหรับคนเสียงดังจะครึ่งเท่าสําหรับคนเสียงเบาจะ1เท่าเลยนะฮะแม้จะมีไมโครโฟนก็ตามเพราะอะไรเพราะว่า ปากคนพูดกับหูคนฟังมันไกลกันแม้จะมีไมโครโฟนมันจะต้องไปผ่านกระบวนการของเครื่องเสียงแล้วก็ไปออกที่ลําโพงจนกว่าชีพจะไปกระทบหูคนฟังซึ่งมันไกลกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีไมโครโฟนก็จริงต้องเปล่งเสียงดังขึ้นกว่าเดิมเพราะถ้าเสียงอยู่ในลำคอหรือเสียงแบบคุยมันจะทาให้ไมโครโฟนดีขนาดไหนก็รับเสียงเราได้ไม่เต็มที่นี่คือวิธีการปรับความดังของเสียงนะครับ2ก็คือเสียงจะต้องถูกสั้นถูกยาวภาษาไทยจะเรียกว่าฉีกคาระสะ ทีฆะคือลากเสียงยาวรัศะคือลากเสียงสั้นลากเสียงยาวเสียยงาวก็คือเสียงยาวเสียงสั้นก็คือเสียงสั้นเช่นดาวไม่ใช่เดาขาวไม่ใช่เขาสาวไม่ใช่เสาราวไม่ใช่เราข้าวไม่ใช่เข้าข้าวเหนียวเม็ดยาวข้าวเจ้าเม็ดสั้นไม่ว่าสั้นหรือยาวมันก็ข้าวเหมือนกันอย่างนี้ถูกต้องไม่ใช่บอกข้าวเหนียวเม็ดยาวข้าวเจ้าเม็ดสั้นไม่ว่าสั้นหรือยาวมันก็ข้าวเหมือนกันอย่างนี้มันก็ผิดใช่ไหมฮะ ลองเดาดูซิว่าดาวบนดวงฟ้ามีดาวทั้งหมดกี่ดวงอย่างนี้ฟังเร้เรื่องลองเดาดูซิว่าดาวบนดวงฟ้ามีดาวทั้งหมดกี่ดวงมันฟังนักลองเดาดูสิคืออะไรมันไม่เดาเนี่ยมันลากสั้นเสียงสั้นต้องเป็นเสียงสั้นเสียงยาวต้องเป็นเสียงยาวสวัสดีครับเนี่ยแม่กบสวัสดีครับต้องจบจะมาสวัสดีครับไม่ได้สวัสดีค่ะมันคือเสียงสั้นสวัสดีค่ะต้องสั้นไม่ใช่สวัสดีค่ะมันไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเปิดปี่ยนรายการแล้วพบกันหมายโอกาสหน้าสวัสดีครับ ก็จบเลยไงไม่ใช่บอกแล้วพวกหมายโอกาสหน้าสวัสดีครับอย่างนี้มันผิดมันผิดคําไทยเสียงสั้นไปเป็นเสียงยาวเสียงยาวไปเป็นเสียงสั้นคําว่าใช้ก็ไม่ใช่ใช้เราทุกคนต้องใช้ความใช้สินค้าของไทยเราต้องช่วยกันใช้สินค้าของไทยไม่ใช่เราต้องช่วยกันใช้สินค้าของไทยไม่ใช่ใช้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลากยาวลากสั้นความหมายมันเปลี่ยนแล้วมันสร้างความรําคาญที่หูคนฟังนั้นเรื่องสั้นก็เป็นคําสั้นก็เป็นคําสั้นคํายาวก็เป็นคํายาวเป็นทีฆค c ั a r a อย่ารากยารากสั้นผิดนะครับมันจะทําให้ฟังไม่สบายหูเสียงที่ดีนอกจาก1ดังชัดทุกตัวคํา 2. ถูกยาวถูกสั้น 3. เสียงจะต้องมีถูกวรรณยุกคำว่านยยุกเป็นมันยุกเป็นเสียงกำกับของภาษาไทยถูกไหมฮะมีสามัญเอกโทตรีจัตวากออากาเอกกาโทกาตรีกาไมจัตวาก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 าอย่าผิดอย,ย,ย่าเพี้ยนวรรณยุกปัจจุบันนี้มักชอบผิดชอบเพี้ยนวรรณยุก และเพี้ยนมากมักจะเพี้ยนวรรยุตรีไม่ได้ไม่ได้ว่าคุณสุภาพสตรีนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากผู้หญิงจะพลาดมากกว่าผู้ชายเพราะว่าอะไรเพราะว่าโทนเสียงผู้หญิงจะแหลมพอทนแหลมเวลาเล่นเสียงมาไหลปั๊บมันจะพลาดปีนบรนยุทันทีแต่ผู้ชายไม่ค่อยพลาดเพราะอะไรเพราะผู้ชายโทนเสียงต่ําโทนเสียงต่ํามันมักจะไม่ค่อยเพีย้ยนตรงหางเสียงนะฮะอย่างอย่างผู้หญิงบางทีสวัสด,ดีค่ะอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยมันค่ะไม่ใช่ค่ะ วันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในวันนี้ได้มีโอกาสมามาต้อนรับทุกท่านในวันนี้แต่พอเล่นเสียงว่าวันนี้เรารู้สึกเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาในงานวันข้าวันเกิดคอนเสชั่นในวันนี้ขอให้ทุกท่านทําตัวให้สบายเหมือนบ้านของท่านเองสําหรับอาหารในวันนี้ฉันเตรียมบดกล้วยและประทานอย่างเงี้ยมันพูดแล้วมันเพี้ยนาันยุคหมดซึ่งบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่อยากจะเล่นเสียงท่านเองขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานมันเกิดคอนเคชั่นในวันนี้ซึ่งในวันนี้ ดิฉันรู้สึกเป็นเกยียรอย่างยิ่งเนี่ยพอขึ้นเพราะมันเล่นเสียงเพะเล่นเสียงมันยิ่งมันยิ่งบ้านท่านช่วยด้วยที่เราก็มันกลายเป็นวรรณยุกตรีทั้งหมดฟังแล้วมันจะรำคาญหูเพราะฉะนั้นปรับเสียงดีๆตรีเป็นตรีเอกเป็นเอกโทเป็นโทนะฮะบ้านก็คือบ้านไม่ใช่บ้านเราก็คือเราไม่ใช่เราที่ก็คือที่ไม่ใช่ที่อย่างงี้ก็ปรับวรรณยุกต์สุดท้ายคือเสียงจะต้องมีสูงมีต่ำที่เรียกว่า intonation มีการเน้นหนักเน้นเบา ถ้าหนักเบาสลับกันมันเหมือนมีคลื่นสิ่งใดมีคลื่นสิ่งนั้นยังไม่ตายคนไข้นอนนิ่งในห้องไอซูรู้ได้ไงว่ายังไม่ตายก็คือมีคลื่นหัวใจมันก็ติ๊ด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 ถูกไหมฮะแต่ถ้ามันติ๊ดติ๊ดปี๊ดก็โทรศัพท์เรียกญาติมารับศพไปซะหมดลมไปแล้วเพราะฉะนั้นเสียงที่ดีจะต้องมีเสียงที่เป็นคลื่นเสียงคือมีสูงมีต่ำแต่คลื่นเสียงคือมันค่อยๆขึ้นแล้วมันค่อยๆลงเป็นคลื่นมันจะไม่ขึ้นโดดอย่างนี้เหมือนเข็มกราฟ ชีพจรชีวิตมันจะตีขึ้นอย่างนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเสียงมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงมันจะขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ที่เราทุกคนต้องช่วยกันในการทํางานเพราะการทํางานของเราที่จะเนี่ยมันขึ้นเรียกขึน้นโดดแบบนี้มันจะฟังไม่สบายหูเพราะฉะนั้นเสียงจะต้องค่อยๆขึ้นและค่อยๆลงมีเน่นม, é, มียำผมอยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังดีๆประเด็นสําคัญของการพูดในวันนี้คือการพูดที่เราจะต้องไปทําหน้าที่ของการเป็นกัลยาณมิตรที่ดี เราจะต้องมีเทคนิคในการพูดเพราะเราจะทําให้การพูดของเรามีคุณภาพและสามารถจะโน้มน้าวใจให้เขาเห็นด้วยคล้อยตามกับสิ่งที่เราต้องการให้เขามาทําบุญสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยกันอย่างเงี้ยคือเป็นการทําให้เสียงมันมีค่อยๆขึ้นค่อยๆลงมันจะไม่โดดปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังนะฮะเหมือนโน้ตดนตรีนึกง่ายๆเสียงเราก็คล้ายๆโน้ตดนตรีต้องมีโดเรมีฟาโซลาซีโดความเพราะก็คือต้องขึ้นขึ้นลงลงถ้ามีโน้ตตัวเดียวคงไม่เพราะถูกไหมฮะขอเชิญฟังเพลงจงรักครับ โปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตร้องนั่งเพลงของมีใครฟังฮะแต่ถ้าบอกว่าโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตเง,งี้ยมันยังน่าฟังกว่าเพราะมันมีสูงมีต่ำเสียงเราเหมือนกันต้องมีเน้นมีย้ำต้องเน้นก็คือเน้นย้ำก็คือย้ำก็ใช้เสียงที้มีโดค่าดังนั้นรักต้องใช้เสียงกบบรักสู้ต้องใช้เสียงแบบสู้ซึ้งต้องใช้เสียงแบบซึ้ง ถ้าจะใช้ใช้เสียงเข้มแบบชาติต้องบอกว่าเราทุกคนต้องรักชาติดังคํากล่าวที่ว่าบรรพบุพร,บรุษของไทยตายโบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเยา้าเสียเลือดเสียเนื้อมีชัยเบาหน้าที่เรารักษาซื่อไปอย่เงรเรียกต้องเข้มข้นให้เป็นชาติคนจะได้ฮึ่เหมิมในการอยากจะสู้เพื่อชาติอยากจะรบเพื่อชาติคราวนี้พอพูดถึงพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องเข้มข้นแต่เข้มข้นไม่หนักเหมือนชาติเพราะว่าไม่ต้องไปรบกับใคร ผู้ได้ซึ้งในความรู้สึกของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเข้มข้นแต่ผ่อนลงมานิดหนึ่งก็ต้องบอกว่าพ่อแม่ทุกคนหวังเพียงอย่างเดียวจากลูกก็คือยามแก่เท่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษายามถึงวันล่วงลับดับชีวาหวังลูกยาปิดตาคราสิ้นใจก็ต้องนุ่มลงม,มานิดหนึ่งจะบอก ยามกัเท่าไม่เจ้าฟังรับใจก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเพราะเรื่องของพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องของชาติพอมาพูดเรื่องรักล่ะพอพูดเรื่องรักก็ต้องกระสากระสาวหน่อยก็ต้องนุ่มเลยแหละเพราะความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็ต้องบอกว่าคําว่ารักเริ่มจากรอเป็นตัวแรกแล้วก็แตกออกจากรอเป็นกอไก่ไม่หันอากาศพาดกลางวางหัวใจจึงจะได้คําว่ารัก สลักสวงเนี่ยก็เพิ่มความนุ่มความกระเสาเข้าไปนี่คือเรียกว่าต้องเล่นเสียงการเล่นเสียงแบบนี้ที่มีสูงต่ำผมจะเรียกว่ามันมีมิติของเสียงที่ทําให้เสียงไม่แบนไม่เรียบถ้าเสียงแบนเรียบเมื่อไหร่มันก็น่าง่วงใช่ไหมฮะพราะนึกอย่างเสียงแบนเรียบบางทีเสียงพระเทศพระสวดถ้าเป็นเสียงเรียบบางทีก็ง่วงถูกไหมฮะพระเทศพระสวดบางทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลับครึ่งสลามกันทําไมก็เพราะว่าเสียงตาย ยังจะ่กรวดน้ำอ่ะยาททอลิมหาโปลาโปลิโปเลนเดซรากรังเอวาเมวไอนโตทินังเปนมาบกบัติอย่างเงี้ยคนจิวกรวดน้าอิชิตังบดิตังนมุมาหลับหัวโขกพื้นศาลาเลยแต่ถ้าอีกวัดหนึ่งสวดเหมือนกันเปลี่ยนใหม่ล่ะใช้เสียง อ่าเทียมขวดน้ำนะยะทาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุบักะปตีอิชิตตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสาภพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะทามนิโชติระโสยะท่าเงี้ยมันก็ยังน่าฟังกว่าทั้งนั้นที่เป็นบทสวดเหมือนกันนี่คือการใช้เสียง นะเพราะฉะนั้นต้องใช้เสียงให้มีคุณภาพฝึกใช้เสียงดีๆนะครับว่าเราจะใช้เสียงกับข้อความแบบไหนให้มันไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันจะทาให้ข้อความนั้นสร้างความรู้สึกให้กับคนฟังได้เป็นอย่างดีนี่คือพัฒนาการใช้เสียงสุดท้ายของฟังสบายหูก็คือเรียบเรียงจังหวะถ้อยคําดีเสียงดีแต่ถ้าจังหวะไม่มีก็เกิดข้อผิดพลาดและล้มเหลวจากการสื่อสารได้ดังนั้นถ้อยคําดีเสียงดีจังหวะต้องดีด้วย จังหวะเป็นตัวกำกับสัมพทธสิ่งหนึ่งอย่างในโลกให้เหมาะเจาะเหมาะสมลงตัวและสวยงามถ้าทํางานอย่างมีจังหวะงานนั้นจะประสบความสำเร็จทุกงานถ้าดําเนินชีวิตอย่างมีจังหวะชีวิตเราจะมีความสุขถ้าใช้ชีวิตอย่างมีจังหวะชีวิตเราจะลงตัวแต่ถ้าผิดจังหวะคล่อมจังหวะเมื่อไร่มีปัญหาดังนั้นถ้าเลยจังหวะไปแล้วปล่อยมันไปครับอย่าไปเสียดายจังหวะนั้นเดี๋ยวมันจะมีจังหวะใหม่เข้ามา แต่ถ้ามันยังไม่ถึงจังหวะอย่าไปเร่งมันเขาเรียกว่ามันจะหามเกินไปยังไม่สุกแล้วมันจะไม่ไม่มีรสชาติอร่อยมันจะไม่สําเร็จในชีวิตต้องกัดฟันไว้ก่อนเพื่อรอถึงจังหวะแต่พอถึงจังหวะปั๊บให้ใส่เต็มกําลังเลยนะอย่าไปรอการพูดเช่นเดียวกันถ้าเราพูดอย่างมีจังหวะถูกจังหวะจะทําให้การพูดเราหน้าฟังแต่ถ้าพูดผิดจังหวะคล่อมจังหวะเมื่อไหร่มันจะทําให้การฟังมันน่ารําคาญหูเหมือนจังหวะเพลงถ้่จังหวะเพลงตึกโป้ตึกตึกโป้ ต,กต,กตึก,ต,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 กตึกโปตึกตึกโป้ตึกโป้ตึกตึกมันเป็นจังหวะที่จับง่ายเพราะจับง่ายปั๊บคนฟังจะฟังเพลงนั้นง่ายแต่ถ้าเป e pe ็นจังหวะที่ตึกตึกตึกโปโป้โป้ตึกตึกตึกโป้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 ตึก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 โปะมันจับจังหวะว่ายากเพราะจับจังหวะยากคนฟังจะไม่อยากฟังเพลงนั้นเพราะมันจับจังหวะลำบากจะเต้นก็เต้นยากจะขยับเนื้อขยับตัวก็ขยับยากเพราะอะไรเพราะมันจับจังหวะไม่ได้จังหวะในการพูดจึงมีความสําคัญที่จะทําให้คนฟังสบายหู แม้จะข้อความดีนะอักขรถูกต้องนะแม้จะเสียงดีด้วยนะแต่ถ้าคล่อมจังหวะไม่ได้คําถามก็คือแล้วจังหวะการพูดที่ดีคือจังหวะไหนละ่ะที่มันเป็นจังหวะการพูดที่ดีที่สุดละ่ะบางคนก็พยายามพูดแล้วนะแต่มันพูดแล้วคนฟังก็หงุดหงิดทุกทีแลวตัวเองก็มารู้และตัวเองบอกว่าก็พูดถูกจังหวะแล้วนะทำไมตันถ,ถึงไม่อยากฟังเพราะว่าการพูดของเรานะ่ะมันผิดจังหวะจังหวะในการพูดที่ดี คือการพูดจบประโยคครับจาไม่แค่นี้พอท่านการยามิทธทั้งหลายที่อยากจะไปสื่อสารหรือว่าจะไปถ่ายทอดความรู้ของเราในการเป็นผู้นําบุญนะหรือในการเป็นทําหน้าที่การยามิตรเรื่องราวมีครบเรียบร้อยเลยนะทุกอย่างเตรียมพร้อมมาดีหมดแต่ต้องพูดโดยถูกจังหวะด้วยนะผิดจังหวะไม่ได้เขาผิดจังหวะหมายความว่าไงจังหวะการพูดที่ดีคือจังหวะการพูดจะต้องพูดจบประโยค ในการพูดของเรานะ่ะมันจะเกิดจากคำหลายๆคำจะรวมเป็นวลีหลายๆวลีจะรวมกันเป็นประโยคดังนั้นการพูดที่ดีจังหวะก,การพูดที่ดีจะต้องเป็นการพูดที่จบประโยคประโยคนั้นจะยาวขนาดไหนก็ตามเราต้องประคับประค,ระคองการพูดไปตลอดเวลานะครับอย่าหยุดเด็ดขาดเพราะหยุดหยุดเมื่อไหร่แล้วมันจะขาดตอนขาดช่วงอาจจะทำให้เกิดความว่าใจผิดก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่จบประโยคอย่าหยุดโดยเด็ดขาดแต่ถ้าประโยคนั้นสั้นจบได้ก็จบเลย แต่ถ้าประโยคนั้นยาวก็ต้องประคองการพูดไปเรื่อยๆอย่าจบเด็ดขาดอย่าหยุดเด็ดขาดเพราะจะทำให้ขาดตอนขาดช่วอาจจะทาให้เกิดความว่าใจผิดในเนื้อหาและความหมายของข้อความนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงที่จบก็อย่าหยุดโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือการพูดที่จบประโยคในปัจจุบันนี้มักจะมาเป็นคำๆหรือมาเป็นวลีวลีเขาจะเรียกว่าขาดเป็นช่วงๆเหมือนแทนที่ว่าประโยคมาอยู่อย่างนี้เชือกหนึ่งเส้นแทนที่จะพูดให้จบหนึ่งเส้นเราก็ตัดเป็นช่วงสามท่อน อย่างนี้แล้วมันทาให้มันทาให้สะด,ดุดปมทุกทีเวลาจะจะฟังมันไม่ไหลลื่นพลื้อดเดียวจะจบมันจะสะด,ดุดปมที่เราต่อไว้มันทําให้การฟังไม่ค่อยสบายหูวันนี้เวลา1 0 18ินาฬิกาีนาทีพระนานนท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าเนี่ยคือจบเลยจะบอกว่าวันนี้เวลา18ดนาฬิกาินาทีพระนาท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกเดินทางจากทำเนียบรรฐบาลไปยังที่จังหวัดสมุทรสาคร ฟังไม่รู้เรื่องเพราะอะไรมันกลายว่าสมุดสาครคือคาเดียวกลายเป็นสมุดสาครนกลายเป็นสามคำแล้วประโยชน์มันขาดหมดเลยมันเป็นคำๆเพราะกลายเป็นคำว่ามันทําให้การการพูดของเราไม่ปฏิปต่อคนฟังมันจะฟังแบบสะดุดนะฮะพอสะดุดแล้วมันทําให้เกิดความไม่สบายหูเพราะฉะนั้นเราต้องประครับประคองดีๆพยายามฝึกพูดให้ยาวเวลาฝึกพูดของเรานะฮะประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่ง การฝึกพูดเนี่ยให้ยาวไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าเราพูดยาวแล้วเนี่ยเราจะตัดตรงไหนก็ได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเราพูดสั้นมันจะทําให้เราต้องหยุดเราพูดต่อไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องอยูใ่ในใจดังนั้นวิธีจะพูดให้ยาวได้ต้องฝึกลมหายใจเป็นเหมือนกันนักพูดกับนักร้องไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยเหมือนตรงไหนฮะเหมือนคือช่วงหายใจมันจะสั้นแต่ว่าต้องหายใจเต็มปอดอย่างเงี้ยในการพูดของเราทุกครั้ง ซึ่งการทางานของเราจะต้องมีการวิฒนาการในการพูดให้เกิดความเข้าใจอย่างเต็มที่เพราะความว่าอย่างเต็มที่นั้นมันจะต้องมีการพัฒนาให้เกิดความสวยงามและการการติดต่อสื่อสารของเราจะเกิดปสะเส้เนี่ยคือหายใจสั้นๆแต่ต้องากให้ยาวหายใจสั้นเงี้ยแต่ต้องลกให้ยาวให้ได้หายใจนิดเดียวในการพูดเราเลยต้องมีการพัฒนาการพูดเราสูงเพราะว่าในการพัฒนาเราจะต้องมีโครงสร้างในการพูดคือพูดที่กับมีคำนำเนื้อสุดจบซึ่งการพูดของเราจะต้องมีคำนำคำนำจะต้องรับใจเนเรื่องจะต้องเข้าใจสุดจบต้องประทับจิตใจซึ่งจะทาให ายใ,ใจสั้นๆแต่ต้องพูดยาวให้ได้เขาเรียกว่าหายใจแค่นี้ต้องเต็มปอดต้องฝึกนักร้องเหมือนกันเขาไม่มีเวลามาหายใ,ใจใช่ไหมฮะเขาร้องโปรดอยา่าามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอยา่าามว่าอดีตฉันเคยรักใครอย่างเงี้ยคือหายใจสั้นๆต้องลากยาวให้ได้เขาไม่มีเวลามาหายใจยาวนะักพูดก็เหมือนกันจะมาบอกว่าในวันนี้ผมมีเรื่องที่จะพูด ซึ่งการพูดของรอนวันนี้เราจะพูดถึงเรอวกับหลักการพูดเพื่อจะทําหน้าที่การยามิที่ดีอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลามาหายใจยาวถูกไหมฮะเหมือนนักร้องอะ่ะโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตแล้วโปรดอย่าถามเขาไม่มีเวลา,าหายใจแบบนี้เขาต้องหายใจสั้นๆดังนั้นนักพูดกับนักร้องจะคล้ายกันคือต้องฝึกหายใจสั้นๆแต่ต้องเต็มปอดแต่ไม่ต้องหายใจแรงนะหายใจธรรมดาเงี้ยหายใจธรรมดาปกติ แต่ต้องลากให้ยาวให้ได้ก็ไปฝึกผมอยากให้น่านฝึกนะบางคนไม่เป็นหรือบางคนเพราะอะไรเพราะเพราะว่าถ้าเราหายใจสั้นเนี่ยเวลาเราพูดไปแล้วมันต้องหยุดหายใจเราก็ไม่อยากจะหยุดหรอกเพราะยังไม่จบประโยคแต่มันต้องบังคับให้หยุดเพราะเราต้องหยุดหายใจไม่งั้นเดี๋ยวจะขาดใจตายมันก็เลยทําให้คำพูดเรามันขาดไปช่วงๆมันไม่ปฏปบัต่อและทําให้เกิดความําคาญที่หูคนฟังเพราะฉนั้นถ้าท่านอยากจะเป็นนักพูดที่มีคุณภาพั้างล้องฝึกหน่อยนะวิธีฝึกเบื้องต้นถ้าเราไปฝึกการหายใจนะถ้าใครทํา เวลาทําสมาธิอาจจะหายใจได้เบื้องต้นอยู่แล้วแต่ว่าต้องมาปรับกับการพูดด้วยเพราะว่าการทําสมาธิกับการพูดมันจะมันจะใช้ลมหายใจคนละแบบกันนะฮะซึ่งทําสมาธิานอาใจจะยาวได้แล้วก็ผ่อนออกยาวๆได้แต่แต่การฝึกการพูดหรือการร้องเพลงต้องหายใจสั้นๆแล้วฝึกยาวๆก็ฝึกง่ายๆลองหายใจสั้นๆอย่างเงี้ยแต่ลาจริงๆไม่ต้องหายใจเสียงดังนะหัดหายใจเบาอย่างเงี้ยสั้นๆและลายยาสั้นๆ ลองไปพูดสี่คำ reao เอาทีละคำก่อนคาก็ออเงี้ยลากไปให้สุดลมหายใจเลยพอเสร็จแล้วก็หายใจใหม่เอจนสุดคำแล้วอ แล้วก็สี่คำพร้อมเลยสี่คำพร้อมเลยคือลากไปลากให้มันประสานไปเรื่อยนะครับไม่ต้องอยู่ี่ใจนะก็หายใจอีโออีโออออีโออีโออีโออวโออี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 โออนโออี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 กออีโออบโออีโออีโออวโออีโออีโออีออีโออ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 ีอออออีอออีอออีออโออีออ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 อ สี่คำนะฮะ <c oughs> นี่คือวิธีการฝึกในฟังในจังหวะของการพูดถ้าเราหายใจได้ยาวแล้วมันจะทำให้เรายืดการพูดของเราได้ยาวการพูดยาวจะได้เปรียบคือมันจะตัดตอนไหนก็ได้ที่คิดว่ามันน่าจะจบมันอาจจะยังไม่จบประโยคหรกแต่ว่าข้อความมันยาวจะเกินไปตัดตรงนี้เป็นสองท่อนแล้วคนยังฟังเข้าใจอยู่ก็ตัดได้แต่ถ้าหายใจสั้นเมื่อไหร่หายใจยาวไม่ได้มันจะต้องโดนตัดช่วงสั้น พูดไม่กี่คามันต้องโดนตัดแล้วเพราะว่ามันต้องหายใจเพราะเราไม่ได้ฝึกหายใจยาวมันจะทําให้การพูดของเราไม่ราบรื่อนนี่คือตัวการพูดที่เรียกว่าเรียบเรียงจังหวะดังนั้นการพูดฟังระบายหูจะต้องครบ4ปัจจัยนะครับหเชื่อคาสอนพระาศาสดา2ปรับปรุงด้วยคำภาษาสาพัฒนาการใชเสียงและ4คือเรียบเรียงจังหวะและจะทําให้เราพูดอย่างเป็นพูดที่ดีมีคุณภาพนะครับ